สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานอยู่กันที่ตำบลตระแสงอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ได้เวลาพาผู้ชมมาติดตามค้นหาเรื่องราวของมันเทียนไปลุยกันครับวิธีการอย่างแรกเลยนะครับคุณลุงก็จะเดินเพื่อที่จะสำรวจว่ากิ่งไหนหรือว่าเถาไหนเนี่ยที่มันจะเป็นเถาของต้นมันเทียนนะครับลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับลุงครับนี่ครับอย่างนี้คือใช่อย่างนี้คือเถาของมันเทียนใช่เลยใช่เลยแล้วเราก็ไล่ลงมาดูข้างล่างว่ามันจะตอนแรกดูข้างบนก่อนใช่ไหมครับว่ามันขึ้นสูงแค่ไหนถ้ามันสูงยิ่งสูงแสดงว่าหัวข้างล่างจะยิ่งใหญ่นะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่สูงคุณลุงก็ปล่อยไปนะครับเถานี้เป็นไงบ้างอันนี้ไม่ได้ครับอันนี้ไม่ได้เพราะว่าต้นเล็กอันนี้ก็ปล่อยไปครับวิธีการในการเข้ามาค้นหาเราก็จะต้องบุกตะลุยกันแบบนี้นะครับเพราะว่าต้นไม้มันมีต้นไม้ต้นเล็กต้นใหญ่นะลุงนะก็ต้องมุดลอดกันแบบนี้นะฮะสวยจังครับถ้าเราขุดไม่เป็นนี่คือมันจะขาดแน่นอนเนาะพี่สุเนาะหัวนึงน่าจะประมาณ10ท่อนได้น่าจะพอพี่เจมก็ดีพี่โอ๊ตเราไม่ต้องไปซอยเราก็ไม่ต้องไปหักนี่สวยเลยพี่สุอันนี้แต่ยังไม่อวบเท่าไหร่ยังค่ะยาวดีแต่ยังไม่อวบนะถ้าอวบเนี่ยประมาณนิ้วโป้สตังได้ไหมถ้าเขาใหญ่จริงประมาณนี้ก็ประมาณนี้เลยเหรอเราจะเจอไหมวันนี้ไม่รู้แล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงมันเทียนนั้นเป็นมันพื้นบ้าน1ปีมีให้รับประทานเพียง1ครั้งคือในช่วงเดือนกันยาถึงตุลาคมของทุกปีมันเทียนนั้นจัดเป็นพืชในวงกลอยสกุลไดโอสโกเรียโดยพืชวงกลอยจัดเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวซึ่งพืชในสกุลไดโอสโกเรียมีความหลากหลายของชนิดพันธุ์มากที่สุดมีเขตการกระจายพันธุ์พบได้ตั้งแต่ป่าดิบชื้นไปจนถึงป่าเต็งรังพบได้บริเวณเขตร้อนของทวีปแอฟริกาอเมริกาและทวีปเอเชียทั่วโลกนั้นพบได้ประมาณ350ถึง400ชนิดโอ้โหคุณผู้ชมครับอันนี้มันลึกจริงๆอุ้ยแต่ว่าดินทรายเนี่ยมันนุ่มเนาะดินทรายมันนุ่มก็เลยทำให้มันขุดง่ายนะเนาะอันนี้ลึกมากเลยโอ้โหผมจะบอกว่าเดี๋ยวผมขอล้วงดูนะแล้วมันจะลึกขนาดไหนนี่ตูดชี้ฟ้าเลยคุณผู้ชมคือนี่ยังไม่สุดมือเลยนะอันนี้คือแบบก้นตะตังชี้ฟ้าเลยอ่ะน้องวุฒิเอาไงนี่จับตรงนี้แล้วดึงขึ้นเลยค่อยเขย่าน้องวุฒิเอาเลยเดี๋ยวพี่กลัวมันจะหักใช่คือพยายามโอ้โหหัวนี้สวยมากทั้งยาวทั้ง
เดี๋ยวเรามาลุ้นกันอย่าให้หักนะโอ้ยเก่งมากคุณผู้ชมครับมาแล้วยังสวยเลยนะครับโอ้ยนี่สวยจริงๆอันนี้สวยจริงๆนี่เดี๋ยวสตังค์ค่อยๆแกะดินทรายออกไปนะโอ้อันนี้คือที่ต้องการเลยอ่ะใช่ไหมอันนี้สุดยอดเลยมันก็คือส่วนรากที่มันอยู่ใต้ดินแล้วยิ่งแบบว่าดินที่มันอ่อนนุ่มเนี่ยมันก็จะยิ่งชอนชัยไปได้เยอะเพราะเราจะสังเกตเห็นได้ชัดว่ามันจะมีรากฝอยเนี่ยเยอะนะครับถ้าเกิดดินแข็งเนี่ยมันไปไม่ได้แน่โอ้นี่เก่งจังเลยถ้าเกิดแบบนี้คือถือว่าเป็นต้นใหญ่แล้วต้นใหญ่อ๋อต้นใหญ่แล้วก็ดูว่ามันไต่สูงหรือเปล่าหลังจากนั้นให้สังเกตที่ต้นว่าต้นใหญ่หรือเปล่าแล้วไต่สูงหรือเปล่าถ้าต้นใหญ่แล้วไต่สูงเราก็จะได้หัวใหญ่ๆแบบนี้แล้วอันนี้เนี่ยคือโชคดีมากเลยมันไม่หักโอเคโอเคโอเคและนี่แหละครับเราจะต้องกลบคืนนะเพื่อให้เถาที่มันยังอยู่ข้างล่างเนี่ยเจริญเติบโตต่อไปแล้วปีหน้าเขาก็จะออกให้เราได้รับประทานอีกใช่ค่ะอันนี้คือกินแบบยั่งยืนได้เลยพี่สุนั้นเป็นชาวสุรินทร์เชื้อสายเขมรขุดมันเทียนกินมาตั้งแต่เด็กโดยในอดีตนั้นคุณยายจะเป็นคนสอนคุณแม่ขุดหลังจากนั้นคุณแม่ก็พาพี่สุไปขุดจนในปัจจุบันพี่สุก็พาลูกสาวไปขุดซึ่งถือได้ว่าเป็นมรดกทางด้านภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเลยล่ะครับในป่าชุมชนแห่งนี้มีมันพื้นบ้านหลากหลายชนิดทั้งมันเทียนมันหมูมันเสามันนกในปัจจุบันนี้ราคาขายมันเทียนอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ100บาทพี่สุบอกว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงเนื่องจากหายากและต้องใช้ความชำนาญในการขุดลักษณะเด่นของมันเทียนจะมีความเรียวยาวคล้ายกับเล่มเทียนไขเมื่อนำมาต้มจะให้สีขาวคล้ายกับเทียนไขมีความนุ่มหนึบเหนียวและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวคล้ายกับกลิ่นรากไม้หรืออาจจะเปรียบเทียบได้คล้ายๆกับกลิ่นของโสมนะครับระวังหัวปักไปนะได้เป็น2ท่อนได้มา2ท่อนคุณผู้ชมครับโอ้ย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 หิวถึงเมนูแรกในวันนี้นะครับเรากำลังจะเข้าครัวท่ามกลางสายฝนโปรยมานะครับช่วงนี้พายุเข้าทางภาคอีสานนะครับวันนี้เมนูแรกนะครับเราจะใช้วัตถุดิบก็คือมันเทียนของเรานำมาแกงอะไรครับพี่แกงละแวกระดามแกงขั่วปูออกเสียงเป็นภาษาเขมรว่าละแวกระดามตันลงเตียนพี่เจมส์นะครับลงทุนไปจับปูนาในนาที่ปลอดสารพิษมาให้เลยนะครับวันนี้ได้เวลามาเริ่มต้นเมนูแรกกันเลยครับเริ่มต้นสตังเตรียมก่อเตาจุดไฟน้องโอ๊ตนำพามันเทียนมาล้างน้ำพี่สุบอกว่าในสมัยก่อนนะครับปู่ย่าตายายเนี่ยก็จะใช้มันเทียนเนี่ยหุงไปพร้อมข้าวเลยนะครับสามารถที่จะช่วยเพิ่มปริมาณและเพิ่มกลิ่นความหอมให้กับข้าวนะฮะแต่จะต้องเอาช้อนมาขูดเปลือกออกก่อนแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ผสมข้าวไปเลยสมัยก่อนเนี่ยบางบ้านเนี่ยลูกเยอะนะครับก็ข้าวสารอาจจะไม่เพียงพอก็ใช้มันเทียนผสมไปเหมือนบางบ้านที่จะใช้กลอยหุงไปกับข้าวอ่ะเนาะจัดการตั้งหม้อเทน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือมันเทียนต้มไปให้สุกเพื่อช่วยลดความคันต่อจากนั้นเตรียมจัดการปูนาฝนก็เริ่มเทลงมาอย่างหนักจึงต้องยกแคร่เข้ามาหลบกันแล้วล่ะครับ
ตังนำพาตะไคร้ลงคมซอยตามไปคือหัวคาตามมาคือผิวมะกรูดน้องโอ๊ตนำปูนาลงครกยกสากโคลกพี่สุช่วยแยกมันปูออกจากกระดองสตังเล็งมองซอยกระชายคำว่าปูนาในภาษาเขมรออกเสียงว่ากระดามนะครับวันนี้เราจะใช้กระดามหรือว่าปูนาเนี่ย3ส่วนส่วนแรกเนี่ยเราจะโขลกไปทั้งตัวนะครับเพื่อที่จะคั้นเอาน้ำหลังจากนั้นเราก็จะแกะเอากระดองซึ่งมันจะมีมันปูเราจะใส่มันปูลงไปด้วยนะครับแล้วเราก็จะใส่ปูทั้งตัวลงไปด้วยครับได้เวลานำพามะขามเปียกเตรียมคั้นน้ำก่อนจะลงคมซอยหอมแดงแล้วจัดแจงนำพริกลงครกตามตกด้วยเกลือพี่สุฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดเมื่อพริกเริ่มแหลกแทรกตามด้วยผิวมะกรูดตามต่อด้วยตะไคร้เมื่อโขลกปูนาจนแหลกจึงเทน้ำเปล่าลงละลายจัดการได้เทกลองรองเอาเฉพาะน้ำที่มีเนื้อปูผสมจากนั้นจึงโขลกตำอีกประมาณ2รอบนะครับด้านพี่เจมช่วยปอกมะพร้าวแล้วถึงคราวนำลงใส่คือหัวคากระชายหอมแดงและกระเทียมพี่สุไม่รอสารต่อช่วยขูดมะพร้าวปิดท้ายแทรกเติมใส่ได้คือกะปิจากนั้นพี่สุช่วยคั้นมะพร้าวเพื่อเอาน้ำกะทิตอนนี้มันเทียนที่ต้มไว้ก็สุกใช้ได้จึงยกหม้อไปเทน้ำออกเวลาที่เราต้มแบบนี้นะครับกลิ่นความหอมมีแบบหอมกลิ่นรากไม้คล้ายๆกับกลิ่นโสมอ่ะความหอมก่อนจะนำพามาปอกเปลือกสาเหตุที่ชื่อว่ามันเทียนเนี่ยพอเราต้มแล้วก็แกะออกมาเนี่ยสีมันก็จะขาวใสขุ่นๆเหมือนกับด้ามเทียนน่ะนะถ้าเกิดว่ามีไส้นี่ก็เหมือนเทียนเลยเนี่ยแต่มันอาจจะเป็นเทียนที่เล็บไม่ตรงเท่าไหร่เทียนคดละเทียนคดละพี่เจมบอกว่ามันเทียนถ้าเราต้มแบบนี้สามารถที่จะรับประทานได้เลยแต่ถ้าให้ดีใส่เกลือลงไปหน่อยแต่อันนี้คือของดีคือน้ำผึ้งเดือน5ที่เจมบอกว่ามันจะกินและเข้ากันมากกับมันเทียนเอากระอันไปตีเองเอาเลยฮะปู่ย่าตายายเนี่ยถ้าไม่มีน้ำผึ้งเนี่ยก็จะจิ้มกับน้ำตาลใช่ไหมครับมันเทียนมันร้อนกำลังอร่อยหนึบแล้วก็หอมแล้วมาเจอกับน้ำผึ้งแบบนี้และนี่คือผักที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของพี่น้องชาติพันธุ์เขมรที่นี่นั่นก็คือผักขยงพี่น้องที่นี่ออกเสียงว่ามะออมมะออมนะครับพี่เจมบอกว่าผักขยงเนี่ยถือว่าเป็นตัวบ่งชี้ดัชนีของเรื่องของสภาพดินในพื้นที่ถ้าเกิดว่าดินไม่ดีหรือนาข้าวใช้สารเคมีเนี่ยผักขยงหรือว่ามะออมเนี่ยก็จะไม่ขึ้นและที่สำคัญพี่น้องชาติพันธุ์เขมรที่นี่นะครับจะรับประทานผักกะแยงหรือว่ามะออมเนี่ยหลากหลายเมนูเลยใช่ทำอะไรบ้างฮะมีต้มปลาต้มปลาลาบปูกับน้ำพริกป่นน้ำพริกอะไรเงี้ยเนาะแต่หอมมากเลยแล้วก็ต้นอวบสวยเลยอ่ะแล้วล้างทำความสะอาดก่อนจะเด็ดใบเตรียมไว้รอกลิ่นของผักกะแยงเนี่ยมันหอมคล้ายๆกลิ่นแมงอะไรชื่ออะไรนะมันหอมแมงที่มันฉี่เหม็นๆ แมงแคงใช่ไหมฮะมันจะหอมมันจะมีกลิ่นลักษณะเหมือนกับกลิ่นของแมงแคงมันจะบางคนก็ว่าหอมบางคนก็ว่าฉุนใช่ก็แล้วแต่ใครชอบโดยเฉพาะใส่กับต้มปลานาใช่ไหมครับผมวันนี้ฝนตกเนี่ยถ้าไม่ถ่ายรายการเนี่ยคงจะออกไปหาปลาแล้วผักขยงนั้นเป็นผักตามฤดูกาล1ปีมีให้กินเพียง1ครั้งเมื่อเด็ดใบเสร็จจึงล้างทำความสะอาดอีก1รอบพี่สุส่งมอบมีดลงคมหั่นชิ้นมันเทียนได้เวลานำพากระทะตั้งเตาเทเอาน้ำปูลงใส่เคี่ยวไปให้เดือดสักพัก
ก่อนจะถ่ายทักด้วยพริกแกงและน้ำล้างครกเมื่อน้ำแกงเดือดอีกรอบจึงส่งมอบตัวปูนาพาลงใส่ได้เวลานำพามันเทียนใส่ลงไปแกงปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาเมื่อทุกอย่างสุกเดือดได้ที่ราดรสหัวกะทิมันดีลงผสมตามลงไปชมคือมันปูนาเน้นๆโรยปิดท้ายด้วยใบมะกรูดและผักขยงแกงคั่วปูนาก็หอมอย่างแรงหิวเลยล่ะครับรสชาติแกงคั่วปูนามันเทียนใส่ผักขยงอร่อยแรงด้วยความมันจากปูนาหอมเข้าท่ากลิ่นผักขยงที่เป็นเอกลักษณ์ถ่ายทักกับมันเทียนที่ให้ความนุ่มหนึบเหนียวแถมมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวอร่อยชัวปูนาเนื้อหวานลูกอีสานได้เห็นแกงแบบนี้คงจะคิดถึงบ้านเกิดเลยใช่ไหมครับมาต่อกับเมนูที่2นะครับสตางค์ได้รับเกียรติเพิ่มเติมจากยายเอี้ยงแล้วก็ยายเวทนะครับเรากำลังจะมาทำเมนูที่มีส่วนผสมของใบมะพร้าวภาษาเขมรออกเสียงว่าอะไรฮะอีซอมเดโลอะไรนะอีซอมเนตะลงอะไรนะพี่สุอันซอมเดโลอันซอมเดโลเสระโดมนะครับอะไรนะละตะลงตีนโอ้ละตะลงตีนอันซอมเสระโดงตะลงตีนตะลงเตียนนั่นก็คือข้าวต้มใบมะพร้าวใส่มันเทียนครับเดี๋ยวมาดูภูมิปัญญาในการใช้ใบมะพร้าวใบเดียวห่อข้าวต้มได้จะเป็นอย่างไรลุยเลยนะจ้ะโอเคเริ่มต้นสตางกับพี่สุเตรียมตั้งหม้อต้มน้ำคุณยายนำพามันเทียนที่เราต้มไว้มาปอกเปลือกออกด้านพี่เจมช่วยปอกมะพร้าวแล้วเรารู้ได้ไงว่ามะพร้าวมันหวงนี่ฮะมันหวงจุกมันเหรอไม่ใช่คุณมันเด้งคุณลองเดินดูมีเคล็ดลับในการดูมะพร้าวด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราดึงกาบมะพร้าวออกยากเนี่ยพี่เจมบอกว่ามันจะเป็นมะพร้าวที่มันมากแล้วก็มะพร้าวแก่ที่นี่เรียกว่าอะไรฮะดงตุ้มครับดงตุ้มยาดงมะพร้าวแก่ยาดงตุ้มดงตุ้มมะพร้าวแก่พี่น้องที่นี่เรียกว่าดงตุ้มและถ้ามะพร้าวอ่อนดงกระเดิบกระโดงกระเดิบกระโดงกระเดิบคือมะพร้าวอ่อนถ้ามะพร้าวแก่ดงตุ้มน่ารักดีเมื่อน้ำเดือดจึงนำพาถั่วแดงที่แช่น้ำไว้ประมาณ6ชั่วโมงลงไปต้มด้านสตังช่วยคุณยายหั่นชิ้นเตรียมไว้ได้คือมันเทียนจากนั้นสตังและพี่สุนำพากระต่ายมาสาวขูดมะพร้าวตอนนี้ถั่วแดงที่ต้มไว้ก็สุกเรียบร้อยสตังช่วยขันน้ำกะทิหลังจากนั้นจึงเทกลองรองด้วยกระชอน
ไปตามง่ามนิ้วมือเลยยายอันนี้เอาหัวมันก่อนใช่ไหมครับผสมกันเลยค่ะผสมกันเลยนะขั้นตอนต่อไปจึงนำหม้อตั้งเตาเทเอาน้ำกะทิลงใส่ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายและเกลือก่อนจะใส่ข้าวเหนียวขาวที่แช่น้ำไว้ลงตามได้ความตามด้วยข้าวเหนียวดำคุณยายบอกว่าเป็นเมนูที่ขาดไม่ได้เลยในพิธีที่เรียกว่าอะไรนะฮะแซนโดนตาแซนโดนตาก็คือการไหว้ผีบรรพบุรุษนะครับถ้าเกิดว่าพิธีแซนโดนตาไม่มีข้าวต้มมัดแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดหลักผิดหลักเลยนะจากนั้นตามไปคือถั่วแดงผัดให้ทุกอย่างเข้ากันต่อจากนั้นเติมใส่คือมันเทียนผัดต่อไปให้ทุกอย่างงวดได้ที่ก่อนจะตักขึ้นมาเพื่อเตรียมห่อข้าวต้มแล้วล่ะครับมาถึงช่วงสำคัญก็คือการห่อนี่แหละครับอันนี้คือ1ใบหลังจากนั้นเราก็จะทำการคลี่ออกแล้วก็พลิกด้านหลังนะครับแล้วก็ม้วนแบบนี้ยายบอกว่าอย่าให้มันยาวเกินนะฮะเพราะเดี๋ยวมันจะมัดลำบากห่อแบบนี้เพื่อปิดมุมหลังจากนั้นตวัดอันนี้กลับมาแล้วมันจะคล้ายๆว่ามันจะเป็นกระทงนะฮะเราก็จะใส่ข้าวลงไปรัดไว้ตรงนี้ไว้ก่อนเห็นไหมยายจ้ะไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายปั๊บมันแตกอ่ะยายเปลี่ยนใหม่ๆนะถ้าเกิดว่ามันแตกอย่างนี้นะครับก็เสียเลยใช้ไม่ได้เอาใบใหม่เมื่อเราม้วนห่อใบมะพร้าวให้กลายเป็นรูปกระทงจึงบรรจงตักเติมข้าวเหนียวที่ผัดลงใส่เกลี่ยเฉลี่ยให้เสมอกันจากนั้นจึงนำเชือกกล้วยมามัดไว้แบบนี้กว่าที่สตังจะทำได้ไม่ง่ายเลยล่ะครับพี่สุบอกว่าเวลาที่เขาเอาไปวัดนะครับเขาจะยิ้วไปเป็นพวงแบบนี้เลยนะครับไอ้ส่วนปลายอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ตัดนะฮะมัดรวมกันบ่งบอกถึงความสามัคคีนั่นเองฮะเนาะเอาไปฝากใครก็เป็นพวงนี้เลยจะไม่ยายคิ้วไปวัดก็เป็นพวงแบบนี้เลยน่ารักดีข้าวต้มมัดใบมะพร้าวฮะแล้วจึงช่วยการมัดข้าวต้มไปจนกว่าข้าวเหนียวจะหมดด้านสตังเตรียมพาหม้อซึ้งขึ้นตั้งเตาเทเอาน้ำเปล่าลงไปต้มก่อนจะจัดเรียงวางข้าวต้มใส่ซึ้งจากนั้นจึงนำไปนึ่งให้สุกใช้เวลาประมาณ40นาทีนะครับตอนนี้กลิ่นความหอมของขนมก็ลอยมาตามลมได้เวลาไปชมไปชิมกันครับรสชาติเมนูข้าวต้มมัดใบมะพร้าวมีความหวานปนเค็มอร่อยเต็มๆคือข้าวเหนียวเคี้ยวกัดเจอมันเทียนให้ความนุ่มหนึบเหนียวและมีกลิ่นหอมพร้อมความมันจากถั่วแดงอร่อยแรงข้าวต้มมัดนึ่งสุกใหม่ถูกใจคุณย่าคุณยายเลยล่ะครับพอได้เวลาเราก็มาล้อมวงพ่อแม่พี่น้องเรามาร่วมล้อมวงคือความมั่นคงในวิถีแห่งไทยมีมากมีน้อยเราก็แบ่งกันไป
ไว้สุขภาพปลอดภัยแฝงอยู่ในอาหารพ่อแม่ปู่ย่าฝากบอกถึงลูกหลานอย่าทำแต่งานจนลืมบ้านเราไปอยู่ที่ไหนก็อย่าไปลืมสิ้นอย่าลืมของกินอย่าลืมถิ่นบ้านนะอย่าลืมกับข้าวที่เลี้ยงเจ้าโตมาเติบใหญ่เก่งกล้าช่วยพัฒนาเมืองไทยพ่อแก่แม่เฒ่าห่วงหาและคำนึงลูกหลานอยู่ไหนจึงไม่ได้กลับมากี่วันเดือนปีจะเคลื่อนผ่านเวลาสืบทอดภูมิปัญญาด้วยวิชาพอเพียงเงินทองชื่อเสียงคือของมายาแต่ว่าข้าวปลานั้นคือของจริงสุขใจจริงๆภัตตาคารบ้านทุ่ง